สวัสดีครับกลับมาพบปอผมมีคือเก่านะครับกับบ่าวเป๋วิธีอีสานช่องวิธีอีสานอีสานยินดีครับผมมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดอาหารสูตรเด็ดอุ้ยบ่แม่นครับสิพามาเฮ็ดอาหารกุ้งครับอาหารดากุ้งสูตรปลาแดกนะครับสูตรปลาแดกหรือว่าสูตรปลาลานั่นเองนะครับผมเฮ็ดหัวอาหารดากุ้งกันมื้อนี้ครับผมก็ได้ปล่อยไปแล้ว2สูตรนะครับคันผู้ใดเข้ามาติดตามคลิปผมสิฮู้ว่าผมพาเฮ็ดลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีหลายสูตรครับผมก็สิทยอยลงไปทีละสูตรทีละสูตรให้พี่น้องเฮาได้เฮ็ดตามกันเอาไปดักลองเบิ่งนะครับมื้อนี้ก็มีสูตรเด็ดครับสูตรกุ้งดับแนวสูตรเด็ดเลยสูตรปลากุ้งดับแนวครับสูตรนี้มีหยังแน่ส่วนผสมนะครับก็มาเริ่มกันนะครับก่อนที่เขามาเบิ่งก็พี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นํานะครับเด้อสิบ่ได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมเฮ็ดลงนะครับว่าผมอัพคลิปใหม่ๆลงปุ๊บท่านพี่น้องกดกระดิ่งไว้มันก็สิเตือนพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งข้อมูลนะครับน้องครับมาเริ่มกันเลยครับสําหรับส่วนผสมนะครับหลักๆก็จะมีห้ามครับห้ามเขาเข้าเลยครับคั่วให้มันเกี่ยมๆนะครับเด้อคั่วเกี่ยมๆแล้วก็มีหัวอาหารปลาดุกแช่น้ําแล้วก็ขยําให้ละเอียดนะครับหัวอาหารปลาดุกนี่เวลาก่อนที่เฮาจะเอามาเฮ็ดนี่ก็แช่น้ําไว้สักประมาณ20นาทีก่อนนะครับหรือว่าโดนกันไหนก็ได้นะครับคือแช่ไว้ให้มันขยําได้ให้มันแตกเบิดนะครับให้มันละเอียดบอกง่ายๆนะครับเนาะแล้วก็มีกะทินะครับแล้วก็มีพระเอกของเฮาครับพันปลาแดกกลุ่มก็มากินปลาแดกกันนะครับมันบ่ได้เอาไปใส่ตําบักหุ่งครับกินเลยเอามาครับมาลุยกันกะผสมกับบ่มีอย่างหลายครับเฮาแช่หัวอาหารปลาดุกมาแล้วนะครับก็ขยําให้มันละเอียดเลยแล้วก็เอามาคลุกเข้ากับห้ามเขาที่เขาขัวไว้นะครับเนาะคลุกกันเลยครับคนใส่กันไปเลยนี่นะครับเพ็ดตามผมนะครับเด้อคนกับขยำเข้าไปนะครับเพ็ดตามผมไปโหลดครับส่วนเอ้ยสำหรับอัตรานะครับเนาะอัตรากะ1:1นะครับเนาะห้าม1ถ้วยหัวอาหารปลาดุก1ถ้วยจังซี่นะครับเนาะก็เอาหัวอาหารปลาดุกไปแช่น้ําจากนั้นก็เอามาขยําให้ละเอียดอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยเอาขั้นให้มันเข้ากันอย่างดีไปนะครับเนาะไปมันสิเป็นสูตรเปียกนะครับเด้อสิเป็นก่อนๆจังซี่เด้อจากนั้นใส่กะทิลงไปครับกะทินะครับห้อยๆลงไปเลยครับกะว่าให้มันตัวๆนี่หน่อยนึงบ่ต้องใส่หลายยังมันได้ก็ได้ครับกะทิใส่ไปกะว่ามันพอประมาณนะครับพอประมาณเอายังไงจากนั้นก็ขยําอีกครับขยําเพื่อให้กะทินี่มันไปอยู่ทุกส่วนของอาหารของเฮานะครับเนาะขยําไปครับพยายามไปครับอันนี้ผมก็เฮ็ดไว้เดี๋ยวผมจะเฮ็ดแล้วผมก็จะเอาไปดักนะครับเนาะพี่น้องเฮ็ดตามผมไปเลยนะครับเนาะนี่แหละขยําไปสิครับให้มันเข้ากันให้มันทั่วนะครับคือกะทิก็ให้มันไปทั่วทุกส่วนนะครับทั่วทุกส่วนของเนื้อเฮาจากนั้นนะครับมาเริ่มใส่พระเอกของเราไปเลยนะครับปลาแดกตักโขลงไปครับโอ้ยมันไปโหลดเนี่ยโตมันก็เอามากเลยครับตอนมันพร้อมทั้งตอนทั้งหนักครับใส่ลงไปเบิดเลยโอ้สูตรเด็ดนะครับอันนี้สูตรกุ้งดับแนวทั้งใดมีกุ้งหลายๆเนี่ยไปลองโหลดครับรับประกันเขาแบบที่ว่าสุดๆแบบที่ดอกมะเขือพอก้อนเป็นหลักครับเรื่องเขาอ่ะท่านมองได้มีกุ้งหลายเห็นเขาหลายนะครับเด้อจากนั้นเท่ากับขยำเขากันดีครับขยำทึ่งปลาทึ่งอันนี้ส่วนผสมก็ทุกอย่างครับเท่าใส่ลงไปเบิดแล้วเท่ากับขยำไม่เข้ากันขยำไปครับนี่ครับสูตรเด็ดไปสิครับอ
ระหว่างกลางปลาปากเมื่อครับพยายามแห้งไร้กลางปลาปากเมื่ออยู่พลังงานเขาโอเคครับนี่ก็เป็นอันว่าในที่ครับจะเป็นจังสีนะครับเวลาเห็ดเดี่ยวเนี่ยครับเห็ดบ่อเห็ดเหนียวกันถ้าปั่นมันก็จะตีกันเป็นก้อนจังสีนะครับเวลาเอาไปใส่เนาะเท่ากับปั่นจังสีนะครับปั่นเป็นก้อนจริงถ้าใส่ลงไปในกับดักเขาเลยนะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดอยากเอาไอ้ผ่าเคี้ยวห่อก่อนก็ได้นะครับผ่าล้านผ่าเคี้ยวห่อนี่ครับเอาห่อก่อนค่อยเอาไปใส่กับดักก็ได้นะครับได้คือกันหรือว่าไปสิใส่ลงไปเพิ่นก่อนมันสิเลยก็ได้คือกันนะครับอยู่ที่ใครอยากใส่แบบใดมันคือใส่ได้เบิดนะครับได้เบิดทุกแบบใส่กับดักกุ้งได้ทุกแบบนะครับเด้อว่าสิเป็นไออย่างไรกระบอกว่าสิเป็นกระบอกไอขวดพลาสติกผมก็เคยพาเห็นแล้วนะครับกับดักกุ้งง่ายๆอันนั้นไอก็เห็นได้นะครับหรือว่าสิเป็นตุ่มดักกุ้งก็ใส่ได้นะครับหรือว่าสิเป็นฝักขะแยงเขียวดักกุ้งก็ใส่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นมุ่งมุ่งที่กำลังเป็นฮิตกันอยู่คู่มือนี่ก็ใส่ได้คือกันนะครับเนาะเพราะว่าของผมนี่ตอนนี้ผมก็ใส่เป็นมุ่งดักกุ้งอยู่นะครับใส่เป็นมุ่งดักกุ้งอยู่ก็เข้าดีนะครับพี่น้องเอาไปลองเห็ดเบิ่งนะครับเด้อเนี่ยครับปั่นกลมๆสิเลยบ่ต้องเอาไปตากแดดนะครับปั่นกลมๆสิก็เอาไปใส่ได้เลยครับนี่อันนี้เอาไปใส่ได้เลยนะบ่จําเป็นว่าต้องไปตากแดดนี่แห้งนะครับสูตรกุ้งดักแนวนี่นะครับสําหรับพี่น้องท่านใดเฮ็ดเขาเบิ่งคลิปแล้วครับเอาเฮ็ดตามนะครับเฮ็ดตามแล้วก็เอาไปลองใส่เบิ่งคันได้ผลดีจังได๋ก็คอมเมนต์มาบอกผมแน่นะครับใต้คลิปนะครับเพื่อหยังเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมว่าเออเนี่ยนี่คือพี่น้องเอาไปลองแล้วเขาอีหลีนะก็คลิปนี้นะครับผมก็บ่มีหยังหลายก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าสิมีประโยชน์กับพี่น้องอีสานบ้านเฮานะครับผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม